สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องของพวกเรานะครับ Motorbike and Travel นะครับวันนี้พบกับผมต้นนะครับก็พรุ่งนี้แล้วนะฮะที่ผมจะบินไปซื้อ Suzuki Bergman 650นะครับที่ชุมพรนะฮะวันนี้จะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามีหลายๆคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมไม่ซื้อ XADV แต่ว่าไปซื้อ Suzuki Bergman นะครับทั้งที่XADV มันน่าจะแบบตอบโจทย์มากกว่าหรือเปล่ามันก็ลุยได้ทางดำมันก็ดีนะครับแล้วก็ถ้านั่งอะไรมันก็เป็นสกูตเตอร์ที่ค่อนข้างสะดวกสบายเนาะอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดยังไงถึงได้เลือก Bergman 650นะครับแทนที่จะเลือก XADV 750นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปหลายครั้งเนอะว่าเหตุผลที่ทำให้ผมมาซื้อ Bergman 650เนี่ยก็คือผมอยากได้รถเดินทางดำสักคันหนึ่งนะครับที่สามารถพาแฟนนั่งซ้อนไปด้วยได้ก็คือที Bergman เนี่ยมีแฟนซ้อนไปเที่ยวด้วย 100% นะครับคือผมอยากได้รถสักคันหนึ่งที่พาแฟนเที่ยวทางดำนะครับนั่งสบายนะครับโจทย์ข้อแรกคือทั้งคนขี่คนซ้อนนั่งสบายนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดของผมเลยนะครับโจทย์ข้อที่2ก็คือมันต้องเป็นรถที่เก็บของได้เยอะเก็บของได้เยอะเหมาะแก่การทัวริงนะครับแล้วก็โจทย์ข้อ3ก็คือมันต้องสามารถขี่เที่ยวไปกับเพื่อนๆที่เป็นตัวใหญ่ๆได้นะครับในกลุ่มผมก็จะเป็น GS 1.2 Africa Twin V-Storm 650เทเล่700เลยมาเนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันได้เราไม่เหนื่อยมากเขาก็ไม่ต้องรอเรามากก็คือพูดง่ายๆว่าไม่เป็นภาระกับคนอื่นนะครับข้อที่4ก็คือมันต้องเป็นรถที่ดูแลรักษาทั่วๆไปได้นะครับดูแลง่ายไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องแบบเอาคอมมาเสียบไม่ต้องมีศูนย์เฉพาะทางนะครับไม่ไหวถ้าเจอรถที่ต้องมีศูนย์เฉพาะทางนะครับหลักๆเนี่ยผมมีโจทย์อยู่4ข้อนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าตอนแรกก็ดูอยู่หลายคันนะครับ Honda XADV 750เป็น1ในตัวเลือกที่ผมเปรียบเทียบเอาเข้ามาพิจารณาว่ามันจะตอบโจทย์ผมได้หรือเปล่านะครับ XADV ก็คือ1ในนั้นนะต้องบอกเพื่อนๆว่าผมก็ได้ไปลองขี่มาได้ไปศึกษามาหลายรุ่นเลยนะครับ XADV ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับ T-Max 560นะครับ BMW C 650 GT นะครับ Suzuki Bergman 650นะครับแล้วก็ Skywave ตัวเก่าด้วยนะครับ T-Max ตัวเก่าผมก็ศึกษาเหมือนกันนะครับจริงๆศึกษาหลายรุ่นเลยนะครับต้องบอกว่าใจเทไปทางสกูตเตอร์จากที่เล่ามาทั้ง 3-4 รุ่นนี้จะเป็นสกูตเตอร์หมดเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมชอบท่านั่งของสกูตเตอร์นะครับมันคือท่านั่งที่สามารถนั่งวางเท้าไปบนพักเท้าตรงๆก็ได้เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือว่าเราจะวางเท้าเหยียดไปข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วก็มีเบาะพิงหลังนะครับคนขี่เนี่ยนั่งสบายแน่นอนคนซ้อนเนี่ยนั่งสบายด้วยเพราะว่าเบาะค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับรถบิ๊กไบค์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นใจก็เลยเทไปทางสกูตเตอร์นะครับแต่ก็มีลังเลนิดนึงในช่วงแรกก็คือสกูตเตอร์เนี่ยผมกลัวเวลาลงเขานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขี่รถเก่งอะไรมากมายเวลาลงเขาเนี่ยถ้าเราไม่ชำนาญพอเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยมันไหลลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคอยเร่งเครื่องให้มันมีเอนจินไว้ด้วยนะครับให้คลัตช์มันจับนะครับเพื่อที่รถจะได้มีเอนจินเวลาลงเขาอ่ะก็แอบกลัวเหมือนกันแต่สุดท้ายใจก็มาลงที่สกูตเตอร์นะคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเรื่องลงเขาหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคันที่ตอบโจทย์ที่สุดก็คือ XADV 750นะเพราะว่ามันเป็นรถทรงสกูตเตอร์ที่มีเกียร์นะครับแล้วมันก็ไม่ต้องกำคลัตช์ด้วยเพราะว่ามันเป็น DCT อ่ะก็เป็นจุดที่ผมต้องเวทอยู่เยอะนะเพราะว่าด้วยรูปทรงด้วยอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า XADV 750เนี่ยผมว่าทรงมันดูวัยรุ่นกว่า Bergman 650นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาจบที่ Bergman 650นะครับด้วยปัจจัย4อย่างที่ผมยกขึ้นมาคุยให้ฟังนะครับอย่างแรกคือเรื่องคนขี่คนซ้อนต้องนั่งสบายนะครับต้องบอกว่า
XADV เนี่ยด้วยรูปทรงเบาะอะไรต่างๆเนี่ยคนขี่ดูเหมือนจะนั่งสบายนะครับคือเบาะกว้างเบาะกว้างแล้วก็รองรับกับสรีระก้นอะไรต่างๆได้ดีนะครับคนขี่ดูเหมือนจะนั่งสบายแต่ว่าพอประลองขี่ไปสักพักแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเมื่อยฮะมันเมื่อยด้วยความที่เบาะมันหนึ่งคือไม่ได้หนามากสองก็คือมันไม่มีพนักพิงหลังที่เราจะสามารถยืดขาไปแล้วก็ดันหลังเราไว้กับพนักพิงหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นท่าที่เหมาะที่สุดกับการขี่ XADV ก็คือวางขาลงมาตรงๆมันทำให้มันเมื่อยก้นแล้วก็ไม่สามารถยืดขาได้เหมือนกับสกูตเตอร์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็คนซ้อนเนี่ยเบาะเนี่ยจะออกไปทางบิ๊กไบค์ก็คือจะเล็กหน่อยแหลมๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้นั่งสบายเหมือนกับสกูตเตอร์คันอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยแรกที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ให้คะแนน XADV น้อยกว่าค่ายอื่นที่เป็นสกูตเตอร์จริงๆนะครับทั้ง T-Max และ Bergman เนี่ยตอบโจทย์ข้อแรกได้ดีกว่ามากนะครับ BM C650 ด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ในเรื่องเบาะนั่งเนี่ย T-Max ก็จะได้คะแนนน้อยไปอีกเพราะว่าเบาะพิงหลังมันขึ้นมานิดเดียวถึงแม้เบาะจะนิ่มมากก็ตามแต่เบาะพิงหลังมันขึ้นมานิดเดียวทำให้ยืดขาไปเนี่ยก็ไม่สามารถพิงหลังได้นะครับก็ข้อนี้XADV จะได้คะแนนต่ำสุดรองลงมาก็เป็น T-Max นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น Bergman กับ C650 เท่ากันผมให้เท่ากันในเรื่องของการนั่งสบายนะครับแต่ว่าวัสดุของ C650 GT เนี่ยจะดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยผมจะยกแค่ C650 GT นะตัวสปอร์ตเนี่ยผมจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เบาะนั่งมันไม่สบายเท่า GT นะครับเบาะนั่งมันก็จะไปคล้ายๆกับผมว่า T-Max นั่งสบายกว่าด้วยซ้ำนะครับโอเคอันนี้คือข้อแรกก็คือเรื่องความนั่งสบายของคนขี่และคนซ้อนเนี่ยซึ่ง T-Max ไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะครับต่อไปในข้อที่2เอ้ยผมจำไม่ได้ละตอนแรกผมพูดไว้4ข้ออาจจะไม่ได้เรียงลำดับนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการเก็บของได้เยอะนะครับเก็บของได้เยอะเก็บของใต้เบาะมีเก๊ต่างๆที่สะดวกเวลาเก็บของอ่ะคันแรกเลย T-Max เอ้ยไม่ใช่คันแรก XADV อ่ะ XADV ผมต้องบอกว่ามันเป็นรถทรงสกูตเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสกูตเตอร์จริงๆมันเป็นรถมีเกียร์นี่แหละนะครับมันเลยทำให้พื้นที่ใต้เบาะของ XADV เนี่ยมันเทียบกับรุ่นอื่นที่เป็นสกูตเตอร์ไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ใต้เบาะน้อยมากน้อยมากๆนะครับเก็บของจุกจิกพอได้นะครับเก็บของจริงๆยัดเสื้อผ้าเนี่ยไม่ไหวนะครับเก็บของได้น้อยมากเก๊ะต่างๆไม่มีเลยถ้าเทียบกับสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆที่มีเก๊ะอยู่ข้างหน้าคอนโซลนะครับ XADV ไม่ตอบโจทย์ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรุ่นที่ผมให้คะแนนต่ำสุดนะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น T-Max T-Max เนี่ยพื้นที่เก็บของใต้เบาะก็ค่อนข้างใหญ่ฮะใกล้ๆเคียงกับเบิร์กแมนแหละนะครับแต่ว่าเก๊ะอะไรต่างๆเนี่ยมันผมว่าเบิร์กแมนเก๊ะใหญ่กว่านะครับจริงๆคะแนนพอๆกันนะ T-Max กับเบิร์กแมนในเรื่องของพื้นที่เก็บของพื้นที่ใส่สัมภาระใต้เบาะกับเก๊ะอะไรต่างๆนะครับเบิร์กแมนจะดีกว่าหน่อยนึงคือมีเก๊ะกลางมีเก๊ะซ้ายขวาแล้วก็พื้นที่ใต้เบาะใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมต้องบอกว่าผมให้คะแนนเบิร์กแมนกับ C650ใกล้เคียงกันนะครับรองลงมาก็จะเป็น T-Max ต่ำกว่านิดเดียวในเรื่องของเก๊ะที่น้อยกว่านะครับ XADVคะแนนน้อยสุดเลยในเรื่องของพื้นที่เก็บของเพราะว่าเรียกได้ว่ามันมีน้อยมากๆนะครับถ้าซื้อ XADV ก็แน่นอนคือต้องติดกล่องหลังเพิ่มเติมก่อนแน่นอนเพราะว่าจะเอาไว้เก็บของเดินทางเนี่ยมันก็ต้องใส่กล่องหลังแทนนะครับเพราะว่าใต้เบาะเนี่ยใส่เต็มที่ก็ได้แค่โทรศัพท์มือถือได้แค่ของจุกจิกนิดหน่อยนะครับโอเคก็2ข้อแล้วนะครับข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางกับเพื่อนๆรถตัวใหญ่ๆได้แบบไม่เหนื่อยนะครับซึ่งข้อนี้
ทุกคันที่ผมลิสต์มาเนี่ยมันได้คะแนนพอๆกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น XADV T-Max Bergman หรือว่า BMW C650 มันมีพละกำลังที่เหลือเฟือสำหรับการท่องเที่ยวเดินทางทัวริงนะครับขี่ด้วยความเร็ว140-160เนี่ยสบายๆหรืออัตราเร่งไว้แซงพอสมควรนะครับถ้าเทียบในคลาสเนี่ยผมว่าอัตราเร่งที่ดีเนี่ยก็คือ XADV ผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดนะก็แล้วแต่มุมมองของเพื่อนๆผมรู้สึกว่า XADV ดีที่สุดแต่ว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็ตอบโจทย์กับการเดินทางกับตัวใหญ่ได้ไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ XADV ก็จะได้คะแนนมาดีที่สุดนะครับลองลงมาผมว่าก็จะเป็น C650GT แล้วก็ T-Max แล้วก็ Bergman นะครับตามลำดับนะฮะคือ Bergman เนี่ยมันจะอุ้ยอ้ายหน่อยคือเครื่องมัน CC เยอะแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะมันทำให้แรงม้าต่อ CC เนี่ยแรงม้าต่อน้ำหนักเนี่ยมันน้อยนะครับมันก็เลยออกแต่อึดอัดอุ้ยอ้ายหน่อยแต่ว่าพอมันลอยตัวไปได้แล้วเนี่ยเรื่องของการทำความเร็ว120 140 160เนี่ยมันก็ไปได้แบบไม่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็ T-Max ได้คะแนนเอ้ยไม่ใช่ XADV ได้คะแนนสูงที่สุดไปนะครับแต่ว่าต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวนะครับสุดท้าย เรื่องของการดูแลรักษานะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมพิจารณาเป็นหลักเลยนะฮะเป็นหลักเหมือนกันก็คือตัว XADV เนี่ยค่าย Honda ผมต้องบอกว่าเรื่องการดูแลรักษาง่ายจริงๆนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถมีโซ่ด้วยนะครับไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนสายพานอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันดูแลง่ายที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็น Bergman 650นะครับที่ค่าย Suzuki เนี่ยผมว่าเรื่องของการดูแลรักษาต่างๆเนี่ยไม่สูงมากนะครับลองลงมาก็จะเป็น T-Maxที่ผมห่วงเรื่องสายพานท้ายที่ต้องเปลี่ยนทุก 20,000 โลแล้วก็สายพานราคาค่อนข้างสูงถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ 15,000 ถึง 20,000 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ต้องกังวลพอสมควรนะครับสุดท้าย T650 GT ซึ่งผมบอกตรงว่าเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่กล้าเล่นนะครับถ้าเป็นเครื่องของ BMW ตรงๆเลยเนี่ยผมยังกล้าเล่นมากกว่าที่เป็นเครื่องของ OEM ที่ BM ไปจ้างผลิตมาก็คือ Kimco นะครับซึ่งเรื่องอะไรเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยเก่งเรื่องสกูตเตอร์ของ Kimco นะคือถ้าเป็นรุ่นอื่นถ้าเป็น T-Max ถ้าเป็น Bergman อะไรอย่างเงี้ยผมว่าหาช่างซ่อมได้ง่ายนะครับแต่พอเป็น Kimco แล้วเนี่ยผมก็มีความกังวลมากว่าช่างจะรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับทำให้เป็นจุดที่ผมอ่ะตัด BMW C650 ทิ้งเพราะข้อนี้ล้วนๆเลยนะครับซึ่งเป็นข้อที่ผมเวทให้คะแนนมากที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ลองลงมานะครับก็คือเป็น T-Max ที่ผมยังกังวลเรื่องค่าเปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็Bergman 650แล้วก็สุดท้ายเป็น XADV ที่ผมคิดว่าน่าจะค่าดูแลรักษาอะไรต่างๆเนี่ยดีที่สุดต่ำที่สุดแล้วก็แลดูไว้ใจได้เรื่องของการดูแลเครื่องยนต์ในระยะยาวนะครับก็จากเหตุผล4ข้อเนี่ยนะครับทำให้ผมมาพิจารณาเทียบนะครับทั้ง4รุ่นว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถเลือก XADV ได้เพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์หลักเรื่องของท่านั่งที่สบายนะครับแล้วก็การเก็บของใต้เบาะนะครับทั้ง4ข้อนี้พอให้คะแนนออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่า Bergman 650เนี่ยมันออกมาตอบโจทย์ผมมากที่สุดผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นรถมันจะเป็นรถที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนไม่ใช่ผมบอกว่ามันคือรถที่ตอบโจทย์ผมมากที่สุดในตอนนี้นะครับคือผมไม่ได้อยากได้รถที่มันต้องลุยได้แล้วก็เดินทางดำได้ในคันเดียวกันละเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าผมมีเทเนเล่700อยู่แล้วถ้าผมจะไปลุยหนักๆผมก็เอาเทเนเล่700ไปนะครับถ้าผมจะเดินทางดำไกลๆพาแฟนไปเที่ยวเนี่ยผมก็เอาBergman 650ไปนะครับจากที่ผมลองมาเนี่ยมันไม่สามารถพ
ผมนะผมเองไม่สามารถมีรถคันเดียวแล้วมันตอบโจทย์ทุกทางได้เพราะว่าถึงแม้ผมจะเอา XADV มาเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปลุยหนักจริงๆได้แบบที่ผมต้องการได้นะครับแล้วมันก็เดินทางดามได้ไม่สุดนั่งไม่สบายแบบที่ผมต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคันเดียวเนี่ยแล้วเอามาขี่ทุกอย่างที่ผมไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะครับผมก็คิดว่าเบิร์กแมน650เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ผมที่มีในตอนนี้มากที่สุดก็คือเป็นสิงทางดำถ้าเจอทางฝุ่นเนี่ยคงไปไม่ไหวคงหรือถ้าต้องไปจริงๆเนี่ยอาจจะคันคลานไปพอได้นะครับอนาคตสมมุติว่าต้องเลือกคันเดียวจริงๆเนี่ยผมคงเลือกเก็บเบิร์กแมน650ไว้นะครับเพราะว่าจริงๆผมมีวิบากอีกคันนึงไว้ขี่ลุยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีเทนิเล่700ไว้ลุยหนักจริงๆก็ได้แต่เป็นเรื่องของอนาคตไว้ว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าโจทย์ทุกวันนี้ก็คืออยากจะได้รถทางดำจ๋าๆเลยเพื่อที่จะพาแฟนไปเที่ยวขี่นั่งสบายไปได้ทุกที่ไปกับตัวใหญ่ได้ไปกับ GS ได้ค่าดูแลไม่แพงเก็บของได้เยอะนะครับโอเคทั้งหมดที่ผมเลือกเบิร์กแมน650แทนที่จะเลือก XADV 750ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับไม่มากก็น้อยแล้วรอติดตามชมพรุ่งนี้จะไปรับรถแล้วตื่นเต้นมากๆเลยรอติดตามชมพรุ่งนี้ครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ